สวัสดีครับรู้ไว้ก่อนเสียตังค์วันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าสกุนีเอเดฟินเทรลตัวนี้ตัวใหม่นะผมเป็นน้องใหม่มาแรงในคอลเลกชันเอนโดฟินนั่นเองแต่ก่อนเดี๋ยวที่เราจะไปรู้จักกับเจ้าตัวนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องทางต่างๆของรันเนอร์คาร์ด้วยนะครับรองเท้าวิ่งเทรลตัวแรกจากคอลเลกชันยอดนิยมอย่าง Endorphin ที่ถูกต่อยอดความเร็วจากถนนเข้าสู่เทรลได้อย่างลงตัวและน่าจับตามองที่สุดในเวลานี้และนี่คือการปฏิวัติครั้งใหม่ของทางค่าย Saucony ที่นำเอาเทคโนโลยีอย่าง Speed Row มาใส่ในรองเท้าวิ่งเทรลพร้อมปลดปล่อยความเร็วของคุณเข้าสู่ป่าใหญ่อีกครั้งSaucony Endorphin Trail มาในแพ็คสี Leopardy ที่ให้ความรู้สึกถึงความเร็วเสมือนเราอยู่ในความฝันตกอยู่ในภวังค์แห่งความเร็วมาพร้อมลวดลายตารางหมากรุกคล้ายกับธงตรงเส้นชัยที่สื่อถึงความเร็วเรามาเริ่มกันที่สเปคกันก่อนเลยนะครับผมผู้ชาย Stack High ส้นเท้าอยู่ที่ 36.5 มม.หน้าเท้า 32.5 มม. Drop 4 มม.น้ำหนักไซส์ 9 USหนักที่295กรัมผู้หญิง Stack High ส้นเท้าอยู่ที่ 36.5 มม.หน้าเท้า 32.5 มม. Drop 4 มม.น้ำหนักไซส์ 8 US หนักอยู่ที่255กรัมเริ่มต้นกันที่ Upper ใช้เป็นแบบ Quick Fit Trail Slip Upper ที่ตัวผ้าทำมาจากวัสดุ Recycle มีความบางเบาระบายอากาศได้ดีช่วยป้องกันกรวดหินดินทรายไม่ให้เข้ามาภายในรองเท้าและมีการขึ้นโครงสร้าง TPU Overlay เพื่อเพิ่มความกระชับกับเท้ามากยิ่งขึ้นในส่วนของลีดรองเท้าเป็นผ้าถักที่ถูกเย็บติดกันเป็นชิ้นเดียวกับ Upper มีความนุ่มความสบายในการสวมใส่ช่วยลดแรงกดจากเชือกที่บริเวณหลังเท้าตรงบริเวณโทแคปเสริมด้วย TPU ช่วยปกป้องหน้าเท้าจากแรงกระแทกจากการเตะหินกิ่งไม้หรือว่าสิ่งกีดขวางต่างๆในสนามในส่วนถัดมาที่Speed Road Technology คือการออกแบบให้หน้าเท้าโค้งเชิดขึ้นช่วยให้เพื่อนๆกลิ้งเท้าไปข้างหน้าได้อย่างลื่นไหลและสมูทมากยิ่งขึ้นต่อมาที่บริเวณ Midsole เป็นโฟม Power Run PB ที่มีน้ำหนักเบาเด้งตอบสนองได้เป็นอย่างดีส่งแรงคืนกลับได้อย่างยอดเยี่ยมและยังรับแรงกระแทกได้ดีอย่างน่าประหลาดใจในส่วนของ Outsole ใช้เป็นพื้น Power Track พื้นยางมีความทนทานมาพร้อมดอกยางลึก 4.5 มม.ช่วยให้การยึดเกาะในทุกๆสภาพพื้นผิวได้เป็นอย่างดีและนี่คือ4ข้อที่ต้องรู้ไว้ก่อนเสียตังค์กับเจ้า Saucony Endorphin Trail ข้อที่1เป็นรองเท้าวิ่งเทรลที่รองรับแรงกระแทกได้ดีแต่น้ำหนักเบาด้วยพื้นโฟม Power Run PB ทำให้วิ่งได้ทั้งทางออฟโรดและทางเทรลได้เป็นอย่างดีข้อที่2เป็นรองเท้าวิ่งเทรลรุ่นแรกที่นำเทคโนโลยีอย่าง Speed Row มาใส่ไว้ในรองเท้าเทรลช่วยทำให้การควงขาสมูทและลื่นไหลมากยิ่งขึ้นส่งผลทำให้สามารถทำความเร็วได้ง่ายยิ่งขึ้นข้อที่3ลิ้นรองเท้าถูกเย็บติดกับ Upper เป็นชิ้นเดียวกันทำให้หมดปัญหาลิ้นรองเท้าขยับไปมาข้อที่4ดีไซน์สวยงามด้วยลวดลายตารางที่เหมือนธงตรงหน้าเส้นชัยที่ถูกใส่มาเต็มพื้นที่ของ Upper และตรงบริเวณ Midsole ที่สกรีนลายคาร์บอนให้ความรู้สึกปราดเปรียวและดุดันเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ทราบ4ข้อที่ต้องรู้ไว้ก่อนเสียตั้งกับเจ้า Saucony Endorphin Trail นะครับก็หวังว่าพี่เพื่อนๆเนี่ยจะได้ทราบข้อมูลกันอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสนใจก็สามารถซื้อได้กับเราที่ Runner Card นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ